นี่จะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกรกรุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ไปปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกับกอบโคยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคลาเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรครุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าคราวรบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับตมกับโคลนไหลเข้ามาคร่าเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมุตหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปเสียหมดกลืนเข้าไปเสียหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเคร้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสวงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสอดจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยข
ขาดปักขาดตอนเลยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการเสาะแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้คร่าวๆไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมน่ะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคร่าคร่าวภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่แล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไหร่กว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนเอาไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วน
พร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองลิ้นเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียแล้วศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าคร่าวด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้คร่าคร่าวในเรื่องอัดเรื่องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบ่ปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นล่ะจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสรรพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือธรรมทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้ม
ไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนดังน้ำในมหาสมุทรทะเลมีแต่ถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คร่าวๆได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกดินก็เพื่อกิเลสรถก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจืดจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยๆคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื่นยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นสิ่งใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลัดพรากจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นแล้วพุทโธเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆๆจนกระทั่งแน่นปึ๋งเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของธรรมได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจน มีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พัดพรากจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้เป็นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัย
ถ้าตั้งสติแบบขาดวรรคขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสงสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงเสียทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็กิเลสก็ไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรย่อมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละให้พากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเคียงกันแต่ให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่อปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในธรรมข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันและแยกออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งที่กิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามากเท่านั้นเองเพราะคำว่ามากทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามากเป็นสมบัติของหิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราจะมองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติ
ตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการก้าวเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเทศปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหาเอานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั่นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกก่อนแหนที่ปกคลุมหุ้มห่อน้ำเอาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีบึงทั้งบึงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกี่ยวกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามกิเลสกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทางโลกเข้ามาเอามาค้าเคล้ากลืนธรรมไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่ได้เรียนเพื่อธรรม
ถ้าเรียนเพื่อทำเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการนำระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏกับการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วเป็นยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่แหละมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100%มองเห็นอัดเห็นทำ 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้งสองอย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบปักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอย่างนี้เราดังท่านผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆหย่อนๆอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดนึงก็เข้าไม่ถึงชมนิดนึงก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้
พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้แล้วเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวนี่การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้กว้างหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรครับกว้างอะไรนี่ลงวัดใหม่กลับไปแล้วเหรอฮะโอ้ยังเราเข้าบรรษาเรื่องนะไปตั้งสามบรรษาทั้งนู้นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาสของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าเป็นไปตั้งเข้าบรรษาเรื่องนะเข้าแล้ววันอุโบสถก็จะหามานะเพราะไม่มีพระปัจจุโมกข์เขามีพระปัจจุโมกข์เขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกข์ก็มีพระจะครบองค์ก็ไม่มีทุกวันท่านก็มาข้างที่นี่ลงบทสดเสร็จแล้วฟังข้าวค่อยไปมันก็ไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีพระปัจจุโมกท่านยังให้สัจจะไปเรียนไปเรียนปัจจุโมกอันนี้ไม่มีปัจจุโมกก็ต้องสัจจะมาลงปัจจุโมกกับคณะใหญ่เนี่ยจังคนจังประคำมันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นปีกเป็นหางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเลยเป็นผลยกไปเรื่อยๆเพราะการร่วมลงอุปสมบทเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมได้ต้องมาผมไม่เรื่องเลยคือวันอยู่มู่เพื่อนอยู่กับรุ่นมันเกิดเรื่องกับอะไรภาคือว่านี่เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันอย่างมันยาวมันสกปรกโอ้จะก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอย่างมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขยันอย่างเงี้ยมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันโหดเข้ามาอะไรกบไก่ฟ้าใส่อะไรสกปรกรบกวนเราหมดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จำเป็นแล้วการคิดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวังก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเกินเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารกันนั่นเองเวลานี่นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ง่ายหลังยังคือว่าอยู่ที่นี่มันคือมันเป็นไฟตลอดเวลาใครหันหน้าเข้าไปหาเบื่อทั้งนั้นเข้าไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะ
นี่คือมันทุเรศมากนะเป็นยังไงล่ะสร้างวัดเนี่ยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นหรอผมไม่ตกอยู่นานเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นภัยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายสบายพักนอนสบายนี่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะมันไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่แหละมันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็ค่อยดีดค่อยดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงแล้วเจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดอะไรมันนักเป็นของมันอยู่ทั่วตัวนะบางทีก็ลุกออกมาเดินยังคมกลางคืนผมเดินยังคมผมตลอดนั่นอยากออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเดินยังคมเดินไปมานี่แต่นั้นมานั่นไปนั่นไปนั่นผมทางยังคมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็หลับหลับเงียบเงียบคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับหลับตื่นหลับงีบเดียวตื่นแล้วงีบเดียวตื่นแล้วมันไม่ได้หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊บมันหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่นอย่างที่ผมเคยนอน5ทุ่มอย่างเงี้ยพอตี3เป่งมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีพอดีเราฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วนอนในลำคางกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับนะนอนถ้าหลับมันก็จะถึง15นาทีเหรอน่ากลัวไม่ถึงเพิ่มไปงีบเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงไม่มีกำลังมันมีแต่อ่อนเพลียเดินยังกลมก็เพลียพออายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเนี่ยเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกๆก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้เป็นไรไปไม่ได้ห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องข้อขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงได้โลกก็ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟก็โดยลำดับลำดาเพราะมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมกระโดดสังเวชมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมานี่จึงอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเต็มหัวใจว่าเป็นภัยขนาดไหนกับโลกโลกไม่รู้เลยทำไงโหมันกล่อมได้ขนาดนั้นนะมันเป็นชั้นนะพูดถึงหนึ่งภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันละมันก็เหนืออยู่เรื่อยตามก็ไปเรื่อยตามก็ไปเรื่อยนี่แล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งร่างจะมันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนผู้ที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจูงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจูงตอนนั้นจนได้จนเราว่ามันทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องรู้โทษของมันเต็มหัวใจเฮ้ยวันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเพื่อก็ได้สะดวกตามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ขนาดไหนก็ไปตาม
เรื่องของตัวเองไม่มีอะไรควรเพิ่มเติมเขาอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครต่อใครมากเรื่องยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นนะและเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยควรใครขอใครนะให้ระมัดระวังให้ดีพระควรนั่นควรนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปควรดังนั่นไปควรดังนี่นะหรือองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมเนี่ยมีแล้วไม่มีในพรรษานอกพรรษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันสิจะมารอพรรษาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะใครไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาสุดเหี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเสื่อๆซ่าๆนะเรื่องอัดเทปก็จะไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทปก็หนังสือนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยแต่โลกเจ้าของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นเนี่ยมันใช่ไหมวิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบแจกก็แจกมามากต่อมากแล้วเทพก็ดีวิตกในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะวิตกแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่อีกในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วคิดดูที่ศาสนาเราใครจะคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเข้าตีตลาดหมดอะไรอะไรเป็นสินค้าหมดนะที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกินโลกเกินสงสารนะว่าได้แม้แต่เทียนนี่ดูสินี่เทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำนาบอกว่าเตียนบรรษามีตรงไหนมันไม่มีมันก็กำเริบเสือบสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเด้นี่อย่างนั้นแล้ว เตียนทูบเตียนธรรมดาเป็นอามิบูชาไม่เห็นทำกำเริบเสือบสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกื่อนโอ้โหหนังสือธรรมะธรรมโมนี่ใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ให้ออกสักเล่มเดียวเลยโอ้โหมีอุมาเกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้เหรือนี่ไม่ได้กิเลสตีตลาดต้องบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรมีแต่ขายขายกิเลสตีเข้าไปหมด
โอ้ทำแต่แท้จะไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เอ๊มันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเลยเป็นโรคไปหมดเลยศาสนาเป็นโรคไปหมดดังที่เคยพูดเมื่อเช้าวานหรือวันไหนเดี๋ยวนี้เราวิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนรเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายแล้วโลกกิเลสกลืนกินหมดแล้วโอ้น่าทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะก็ไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นอย่างนั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะตอนนี้แหละก็เอานี่ออกตามพระรับไป